รวนของในฮอยคนขายควายนิดนึงนะกับน้องเจี๊ยบนะที่รู้จักกันผ่านแอปหาคู่ใช่ไหมกระแสตีกลับนะเป็นทีมในฮอยกันเต็มเลยนะนะคือเรื่องราวที่มาที่ไปก็คือเหมือนกับว่าน้องเจี๊ยบนะก็เหมือนกับว่าไปกับในฮอยนะฮะเข้าโรงแรมรีสอร์ทและปรากฏว่าก็ไปเขียนโน้ตให้พนักงานรีสอร์ทนะฮะเรียกตำรวจมาช่วยคือสุดท้ายเนี่ยคือน้องเจี๊ยบบอกว่าพอเห็นในฮอยมาเจอกันแล้วหน้าไม่ตรงปกอ่ะเออแล้วตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นในร้อยทำไปทำมามาเจอเป็นในฮอยซะอย่างนั้นแต่มีชัดเป็นหลักฐานนี่ว่าในฮอยไม่เคยโกหกอะไรเลยเออเนี่ยฮะสุดท้ายคุณผู้ชมรู้ไหมมันไม่จบเพราะว่าน้องเจี๊ยบเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดในฮอยอีกอ่ะคุณผู้ชมไปดูตอนที่มีการเจรจาไก่เกี่ยกันที่โรงพักนิดนึงครับถ้าคุณถอนแจ้งความวันนี้ไม่ใหญ่สิมันก็จบข่าวมันก็ออกแค่ว่าวันนี้ไก่เกี่ยกันแล้วเรียบร้อยทางต้นเนี่ยมีการจ่ายค่าสินไหมเรียบร้อยทางนี้ติดพอใจและติดใจไม่เอาความเรื่องของการหมิ่นประมาทเลยมันก็จบเลยจบเลยมีตัวช่วยเยอะจบไหมสรุปจบไหมสุดท้ายก็เหมือนกับว่าจะถอนแจ้งความอ่ะแต่น้องเจี๊ยบก็พยายามจะถามตำรวจนะว่าถ้าสมมติว่าหนูถอนแจ้งความเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรต่อไปหลังจากนี้หรือเปล่าแล้วหนูจะมีความผิดอะไรไหมทั้งตำรวจทั้งนักข่าวแล้วก็เฮียเปียกเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วยอ่ะพยายามจะบอกเลยบอกว่าเฮ้ยแค่ถอนแจ้งความมันก็จบแล้วนะที่มาที่ไปของเรื่องนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่ในฮอยกับน้องเจี๊ยบนะฮะแยกจากกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะตำรวจก็คุมตัวไปใช่ไหมเหตุการณ์นี้หลังจากที่เมื่อวานแยกตัวกันไปแล้วเนี่ยน้องเจี๊ยบเนี่ยไม่จบยังไปแจ้งความในฮอยอีกนะคือไปที่สถานีตำรวจสภ.พังโคนครับจะเอาผิดกับในฮ้อยข้อหาว่าในฮ้อยเนี่ยเหมือนกับว่าไปโพสต์ข้อความในอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วก็ไปโชว์หน้าน้องเจี๊ยบแบบชัดเจนหลาเลยอ่ะอ๋อในฮ้อยก็ไม่ควรทำเนาะน้องบอกว่าน้องเสียหายนะก็เสียหายอยู่นะอย่างเงี้ยคือคนจะเข้าใจผิดว่าน้องเหมือนขายตัวน้องบอกว่าน้องไม่ใช่ขายตัวเลยดิคือน้องต้องการมาหารักแท้เฉยๆนะครับการไปโพสแบบนี้หนูเสียหายนะพี่เลยมาแจ้งความตำรวจครับจะเรียกค่าเสียหาย 50,000 อ๋อแต่ปรากฏว่าในฮอยบอกว่าผมไม่มีตังค์หรอก 50,000 น่ะจบแค่ 5,000 เออตอนแรกแบบว่าต่อรองกันนะฮะคือตอนแรกจะเรียก 50,000 ตอนหลังน้องเจี๊ยบบอกว่า 15,000 ก็ได้เอาอย่าง 15,000 อยู่นะในฮอยบอกว่าลดเยอะแล้วนะมันก็ไม่มีอยู่ดีอ่ะงั้นเอาไป 5,000 แล้วกันจบที่ 5,000 สุดท้ายจบที่ 5,000 ครับในฮอยนี่ต่อราคาเก่งนะตั้งแต่ในแชทแล้วอ่ะ พี่น้องเปิดดีลมา 3,000 แล้วในฮอยต่อเหลือ 1,500 เออนี่ต่อครึ่งนึงเลยฮะนี่ต่อเกินครึ่งด้วยนะครับสุดท้ายตำรวจก็อ่ะไม่ต้องแจ้งความก็ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วกันน้องเจี๊ยบบอกว่าข่าวที่มันออกไปเนี่ยหนูเสียหายมากเลยนะชาวบ้านรู้กันทั่วเลยหนูเนี่ยไม่ได้ขายตัวแล้วหนูเนี่ยยังซิงอยู่ด้วยซ้ำหนูไม่เคยเรื่องบนเตียงนะยืนยันว่าหนูไม่ได้ขายตัวหนูแค่อยากจะเจอคู่ชีวิตอ่ะก็เลยลงทุนนั่งรถมาหาในฮอยครับพอมาเจอตัวจริงเอ้าหน้าตาไม่ตรงปกเอาไหนเห็นในโปรไฟล์เนี่ยทำไมแบบรูปร่างดีผอมๆนี่พอมาเจอตัวจริงโอ้พุงพุ้ยเลยแล้วก็หนวดเฟิร์มด้วยหนูเห็นเนี่ยแต่หนูไม่รู้จะทำไงตอนนั้นพยายามจะหนีนะแต่กลัวเขาจะฆ่าไงกลัวเขาจะทำร้ายก็เลยอ่ะยอมพูดคุยกันสักพักนึงครับส่วนไอ้เรื่องที่คุยบอกว่าจะขอค่าตัว 3,000 ที่เห็นในแชทน่ะรูปมันไม่ตรงน้องแค่ถามบอกว่าถ้าจะนอนด้วยกันเนี่ย 3,000 มันมากไปไหมพี่แต่ที่เขาบอกอะว่าจะให้หนูมา 1,500 หนูก็คิดว่าเหมือนว่าเป็นค่าเสียหายละกันเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ในฮอยมาอยู่ในห้องกับหนู2คนน่ะในฮอยทั้งกอดจูบรูปคำแล้วก็ล้วงหนูด้วยนะค่าแตะอังแค่แตะก็เลยให้แตะเอียลวงแล้วด้วยเออเนี่ยครับระหว่างนั้นน่ะนะฮะน้องเจี๊ยบบอกว่าพยายามจะบ่ายเบี่ยงไม่รู้จะทำยังไงจะหนีก็หนีไม่ได้ก็เลยเขียนโน้ตให้พนักงานรีสอร์ทเนี่ยไปเรียกตำรวจมาช่วยกันอ่ะไปฟังเสียงน้องเจี๊ยบนิดนึงครับเราเข้าใจแค่ว่าเขาเป็นแค่คนขับรถส่งของอาจจะส่งพัสดุส่งเอกสารหรือส่งอะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นส่งวัวส่งควายอันนี้ไม่รู้เลยค่ะแล้วข่าวที่ออกไปว่าเราเข้าใจว่าเขาเป็นนายร้อยอย่างเงี้ยหนูก็งงเหมือนกันจะอาชีพไหนจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเก็บขยะขายหนูก็ไม่ซีเรียสค่ะกับอาชีพแต่ที่หนูรับไม่ได้ก็คือตั้งแต่ลงจากรถเห็นหน้าเขาแล้วคือเขาอ้วนมากแล้วก็เขาเต็มหน้าไปหมดเลยซึ่งอันนี้กลัวค่ะรูปมันไม่ตรงกับโปรไฟล์ซึ่งในโปรไฟล์ที่เราคุยเนี่ยมันหน้าเขาจะผอมกว่านี้แล้วเขาไม่ได้เยอะขนาดนี้ค่ะแล้วความตั้งใจเราก็คือ
อยากหาคู่ที่ดีแล้วหนูก็ไม่ได้ขายตัวด้วยเออน้องเจี๊ยบบอกว่าที่หนูไปแจ้งความอีกเรื่องนึงคืออะไรรู้ป่ะอะไรก็พี่ฮ้อยอ่ะทำไมไปโพสต์มาเหมือนมาแขวะหนูอ่ะบอกว่าอยากเป็นเมียเสียก็ไม่บอกตรงนี้แหละคือในฮ้อยก็ทำไม่ถูกจบแล้วก็ควรจะจบที่ตรงนั้นเนาะการโพสต์โซเชียลอันนี้ผิดพรบคอมด้วยนะเออสุดท้ายในฮ้อยยิ้มออกครับเคลียร์กันได้ลงตัวนะเท่ากับรอบนี้เสียเงินไปฟรีๆ 6,500 ในฮ้อยบอกว่าโอ้โหผมเข็ดแล้วไม่เอาแล้วหลังจากนี้ไม่คุยกับสาวผ่านแอปหาคู่อีกแล้วอืมจะว่าไปพี่ฮ้อยก็อย่าไปเหมารวมแอปหาคู่ทั้งหมดแล้วกันคนที่ไปเจอคนดีๆก็มีอีกเยอะนะ